จี้รู้อารมณ์ของคนเดินป่าแล้วล่ะคือเขาจะมองหาสัญลักษณ์จี้ก็เคยสงสัยว่าเอ้าแล้วก็มันไม่โตอ่ะมันไม่มีลบเดินผิดทางทำยังไงจี้เลยเข้าใจว่ามันก็คือการเดินป่าไงมันก็คือการฝึกสังเกตมันก็คือการไปตามที่สถานการณ์นั้นๆน่ะแผนที่มันมีมันก็ดีเพียงแต่ว่าถ้าเราดูสัญลักษณ์ตามพวกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตื่นเต้นกว่าไงถ้าดูตามแผนที่ในมือถือนะมันก็จะแบบรู้สึกก็ไม่ได้ตื่นเต้นเท่าใช่ไหมรู้เปล่าว่าการเดินป่าเนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเหมือนที่พระมาธุดงค์อ่ะทำไมพระต้องธุดงค์ด้วยอ่ะฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับทางเดินที่เราเดินนะจะได้ไม่สะดุดล้มเอ้าอย่างนี้ฝรั่งเขาก็ทำคล้ายๆกันอยู่เป็นประจำกันตั้งแต่เด็กแล้วดีที่อ้าวก็ใช่ไงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองก็การปฏิบัติธรรมสมาธิอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีแต่เขาแค่เรียกกันคนละแบบปฏิบัติกันคนละแบบแต่ว่าจุดประสงค์มันก็เหมือนกันบางทีมันก็เครียดเนาะทำอะไรก็กลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดเลยเนาะกลัวโดนด่ากลัวเขาว่ากลัวผิดพลาดชีวิตนี้คนเราเคยทำอะไรที่ถูกต้องไปหมดทุกอย่างมีไหมเฮ้ยหยุดดิหยุดแล้ววัดเสียวถ้าให้กลับลงไปเนี่ยโอ้โหเสียวมากคือมันชันมากจริงๆเฮ้ยเราขึ้นมาเราต้องลงด้วยใช่ไหมแต่ขาลงเนี่ยดิเฮ้ยเสียวมากก็เลยต้นไม้มันตัดสินใจขึ้นไปแต่ว่าไอ้ที่บอกเกือบเอาตัวไม่รอดเนี่ยเพราะว่าไอ้หนามขึ้นนี่แหละโอ้ยมีหนามด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยเขียวก็มันเป็นภาวะของการตัดสินใจที่คือถอยก็ไม่ได้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะลงไปโอ้โหเสียวมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยกางเกงกูจะขาดไหมวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันมีหนามด้วยอ่ะอุ้ยลื่นอ่ะโอ้มีหนามอ่ะอุ้ยลงดีไหมอ่ะมันเกี่ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมวกหมวกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจับดิโอ้ยนี่มันกับดักชัดๆอ่ะไปได้ใช่ไหมไปแล้วนะโอ้โหยากดูความวันเหน็ดหนักของเราแล้วแต่ที่มันขวนเมื่อกี้เขาบอกว่านักเดินทางต้องมีบาดแผลปิงด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ปิงด้านขวาเอาให้เกรียมถอดกางเกงถอดเสื้อด้วยพลิกตัวด้วยนอนคว่ำนอนหงายเอาให้หมดเห็นไหมบอกแล้วหมุนมากๆมันจะเวียนหัวลุกไม่ไหวจบแล้วกลับไปเฮ้ยเฮ้ยแพงนะ150มีใบ